สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านบ้านควรฟอเรต้านะครับอยู่กลางสวนยางเลยร้านเขาเนี่ยขายพิซซ่านะฮะแล้วก็สเต็กนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาอัดคลิปตอบคำถามครับสำหรับนักศึกษาท่านหนึ่งที่ผมไปเจอในงานของสเฟียนะฮะที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรจัดนะครับให้นักศึกษาที่สนใจที่จะเรียนสาขาการบัญชีเนี่ยมาฟังทางเยลโล่พูดเกี่ยวกับว่าสาขาการบัญชีเรียนแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้างมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษานะครับหลังจากที่ผมพูดจบในวันนั้นนะฮะก็มีนักศึกษาท่านหนึ่งนะฮะอายุประมาณสัก 15-16 นี่แหละเข้ามาถามผมว่าอาจารย์คะฟังอาจารย์แล้วเนี่ยหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะเรียนสาขาการบัญชีแต่หนูขอถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าสาขาการบัญชีเนี่ยถ้าเกิดหนูตัดสินใจไปเรียนแล้วเนี่ยบัญชีมันมีหลายตัวแน่ๆเลยหนูควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะกับการเรียนบัญชีในตัวหลายๆตัวที่หนูคิดว่าจะต้องเรียนมันเนี่ยผมก็ตอบเข้าไปว่าคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าวิชาไหนที่คุณควรจะต้องได้เกรด4คุณควรจะต้องได้วิชาไหนที่มันยากคุณควรจะต้องพยายามมากขึ้นไม่ใช่ว่าวิชาไหนที่คุณควรได้เกรด4คุณดันได้เกรด1อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ควรเป็นใช่ไหม วิชาไหนที่มันทำแต้มคุณควรได้แต้มอะไรประมาณนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าวิชาบัญชีมันน่าจะจัดเป็น3ระดับแล้วกัน3เลเวลขั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงดีกว่าผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าอันไหนจะยากกว่าอันไหนนะชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงชั้นสูงก็ต้องน่าจะยากที่สุดใช่ไหมครับมันก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปเรียนในสาขาการบัญชีนะครับคุณจะเรียนบัญชีเบื้องต้นอาจจะเป็นบัญชีการเงินหรือบัญชี1บัญชี2อะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานของบัญชีโอเคเหมือนกับการเรียนอ่านหนังสือไทยแหละครับการที่คุณจะทำบัญชีได้รู้เรื่องบัญชีหรือเรียนบัญชีรู้เรื่องเนี่ยคุณจะต้องได้เบสิกพื้นฐานก่อนจากบัญชีขั้นต้นเนี่ยแหละอาจจะเรียกว่าบัญชี1บัญชี2หรือบัญชีการเงินก็แล้วแต่นะครับบัญชีตัวเนี้ยเป็นบัญชีที่คล้ายๆกับว่าคุณกำลังเรียนเรื่องการอ่านพยัญชนะการอ่านวรรณยุกต์การผันเสียงอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของบัญชีนั่นเองก็คือพื้นฐานของบัญชีบัญชี1บัญชี2หรือบัญชีการเงินเนี่ยมันถือเป็นวิชาที่ง่ายคุณควรจะต้องทำมันให้ได้เกรด4แล้วก็เรียนมันให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ครับเพราะมันจะเป็นพื้นฐานทำให้คุณเข้าใจในเนื้อหาบัญชีที่สูงๆขึ้นไปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเรียนตรงนี้แล้วคุณไม่แม่นพื้นฐานคุณไม่ดีเนี่ยตัวอื่นๆคุณเรียนไปคุณก็ว่ามันยากแล้วคุณก็จะไม่เข้าใจมันดังนั้นตัวนี้แม้มันจะง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะต้องตั้งใจเรียนและเข้าใจมันอย่างถ่องแท้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็โชคดีครับที่ผมมาเรียนบัญชีชั้นต้นแล้วก็เรียนกับอาจารย์ที่สอนเก่งแล้วก็อาจารย์ที่สอนละเอียดก็เลยทำให้ผมมีพื้นฐานที่ดีและผมก็ไปเรียนบัญชีตัวสูงได้เข้าใจนะครับดังนั้นคุณเองก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนในบัญชีตัวต้นๆเนี่ยบัญชี1หรือบัญชี2หรือบัญชีการเงินเนี่ยให้อย่างถ่องแท้นะครับและได้เกรดที่สวยด้วยหลังจากนั้นแล้วคุณอาจจะต้องไปเรียนบัญชีตัวกลางๆเราเรียกว่าบัญชีชั้นกลาง1บัญชีชั้นกลาง2บัญชีต้นทุนพวกนี้นะครับเราเรียกว่าบัญชีตัวกลางๆบัญชีชั้นกลาง1เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งผมถือว่าง่ายควรจะต้องได้เกรด4ด้วยตัวนี้ชั้นกลาง1ส่วนบัญชีชั้นกลาง2เนี่ยเป็นบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและทุนก็ถือว่ายากกว่าชั้นกลาง1ละกันนะครับแต่ยากยังไงก็ตามก็ยังไม่ยากมากก็ควรจะต้องได้เกรดที่ดีด้วยนะครับสำหรับชั้นกลาง2นอกจากนี้มันยังมีบัญชีต้นทุนนะครับบัญชีต้นทุนแบ่งออกเป็นบัญชีต้นทุน1และบัญชีต้นทุน2บัญชีต้นทุน1เนี่ยเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีและการคำนวณครับส่วนใหญ่แล้วนักบัญชีจะบอกว่าวิชาต้นทุนเนี่ยยากคนทั่วไปเรียกว่ายากนะฮะสำหรับบัญชีต้นทุน1ก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนอย่างมากนะครับมันเป็นการคำนวณแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้เรื่องของหลักการคำนวณอะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่าคุณต้องเข้าใจหลักการบัญชีในการคำนวณต้นทุนสินค้าต่างๆนะครับอันนี้คือบัญชีต้นทุนอาจจะได้ถ้าเกรด2เกรด3ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่ามันยากแล้วกันโอเคส่วนบัญชีต้นทุน2เนี่ยก็หลังจากผ่านต้นทุน1แล้วนะฮะคุณต้องมาเรียนบัญชีต้นทุน2ต้นทุน2เนี่ยถือว่าเป็นบัญชีที่ไม่ค่อยยากคำนวณอย่างเดียวครับไม่ต้องลงบันทึกบัญชีใดๆนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะเรียกบัญชีต้นทุน2ว่าบัญชีเพื่อการจัดการหรือบัญชีบริหารเป็นการคำนวณต้นทุนต่างๆหรือการวิเคราะห์การลงทุนหรือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจต่างๆเอาตัวเลขมาวิเคราะห์กันว่าควรจะคุ้มหรือไม่คุ้มจะลงทุนดีมั้ยควรจะขยายหรือไม่ขยายหรือควรจะยุบกิจการอะไรประมาณนี้เนี่ยคือต้นทุน2นะครับเขาเรียกว่าการบัญชีเพื่อการตัดสินใจนะครับตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากเข้าบัญชีต้นทุน1นะต้นทุน2อ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องลงบันทึกบัญชีนะครับโอเคหลังจากที่คุณผ่านต้นทุน1ต้นทุน2แล้วเนี่ยคุณจะไปบัญชีชั้นสูงแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวบัญชีชั้นสูงเนี่ยมันก็เป็นบัญชีชั้นสูง1และชั้นสูง2ก็2วิชาสูง1 1วิชาสูง2เนี่ยก็คืออีก1วิชารวมเป็น2วิชา
สูง1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีในธุรกิจที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อผ่อนชำระฝากขายลีสซิ่งอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีความหลากหลายของการทำบัญชีในแต่ละธุรกิจนั่นเองเนี่ยคือสูง1ส่วนบัญชีสูง2เนี่ยเป็นเรื่องของงบการเงินรวมคือเป็นการทำบัญชีที่อยู่ในกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนพวกนี้นะฮะก็คืออยู่ในบัญชีชั้นสูง2คำถามคือสูง1กับสูง2อันไหนยากกว่ากันก็ต้องตอบว่าสูง2ยากกว่าสูง1สูง2เนี่ยเป็นเรื่องของงบการเงินรวมนะฮะซึ่งเราก็อาจจะเข้าถึงได้ยากแต่เราต้องเรียนให้ผ่านเนี่ยส่วนสูง1เนี่ยมันก็มีบางเนื้อหาง่ายบ้างยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือสูง2ยากกว่าสูง1นั่นเองไอ้2วิชาเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณได้เกรดบัญชีต่ำลงนะฮะเพราะว่ามันเริ่มเป็นตัวสูงแล้วชื่อมันบอกอยู่ว่าชั้นสูงนะครับนอกจากนี้คุณอาจจะต้องเรียนตัวนี้ด้วยครับคืออย่าเรียกว่าอ่านเลยคุณต้องเรียนอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของภาษีอากรวิชาบัญชีภาษีหรือวิชาภาษีอากรพวกนี้เป็นเรื่องของภาษีละไม่ใช่บัญชีละเป็นเรื่องของภาษีซึ่งนักบัญชีต้องเรียน okay. วิชาบัญชีภาษีก็คือการลงมาที่บัญชีที่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องรู้เรื่องด้วยวิชานี้ถือว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องถนัดของคุณอยู่แล้วในเรื่องของการบันทึกบัญชีแต่มันจะมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหักได้จ่ายเข้ามานะครับถือว่าไม่ยากส่วนอีกตัวนึงเราเรียกว่าภาษีอากรเป็นเรื่องของประมวลรัษฎากรเลยเป็นภาษีของกรมสรรพากรตัวนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับสำหรับนักบัญชีเราต้องเรียนภาษีด้วยนะครับและในความจริงเวลาคุณไปทำงานภาษีเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญไม่แพ้กว่าวิชาบัญชีเลยดังนั้นควรต้องตั้งใจเรียนเลยในเรื่องของภาษีนะครับก็ควรต้องได้เกรดประมาณเกรด 3-4 ด้วยนะวิชาภาษีเพราะว่ามันมีประโยชน์และมันก็ไม่ยากมากนะนอกจากนี้คุณอาจจะต้องเรียนในวิชานี้ครับวิชาตรวจสอบบัญชีวิชาสัมมนาบัญชีมันก็จะเป็นเรื่องบัญชีเชิงลึกแล้วนะครับวิชาพวกนี้เนี่ยก็แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนนะบางทีก็ง่ายบางทีก็ยากก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่ว่าผู้สอนนี่ก็จะมีทิศทางเป็นอย่างไรก็ตามโอเคเราก็ต้องทำให้ได้นะครับดังนั้นตัวนี้ผมจะไม่ค่อยการันตีเท่าไหร่ว่ามันยากหรือง่ายเพราะบางที่ก็ได้ง่ายนะสำหรับเกรดวิชาพวกสัมมนาบัญชีหรือตรวจสอบภายในบางที่ก็ยากแล้วแต่ละกันนะครับเนี่ยคือวิชาบัญชีแล้วกันนะฮะและภาษีที่นักบัญชีจะต้องเรียนก็มีประมาณนี้คุณก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าคุณจะเอาเกรด4วิชาอะไรและวิชาไหนที่คุณควรจะต้องได้เขาได้กันคุณต้องได้ส่วนอันไหนที่ยากคุณก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อให้คุณเรียนให้ผ่านหรือให้เกรดดีๆมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรครับการที่คนอื่นเขาว่ายากแล้วคุณทำได้ก็แปลว่าคุณก็จะได้แต้มที่เหนือกว่าคนอื่นแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมมาแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับนักศึกษาที่อยากจะเรียนบัญชีคุณจะต้องเจออีกหลายๆตัวเลยแต่ว่าไม่ว่าวิชาไหนก็ตามก็ไม่ยากเกินกว่าที่คุณจะมีความตั้งใจมันนะฮะแล้วก็คุณต้องผ่านมันได้เพราะผมก็ผ่านมาแล้วและคนอื่นๆที่เรียนสาขาบัญชีเขาก็ผ่านกันมาหมดแล้วดังนั้นมันจะยากแค่ไหนก็ตามคุณต้องผ่านมันให้ได้เพราะคุณก็คือคนเหมือนกับพวกผมเหมือนกันนะฮะ